ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรามาติดตามความก้าวหน้าในการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาหลอมหัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เรามีหัวใจเดียวกันนะคะคุณแม่ทำงานเพื่อที่จะรายงานให้กับท่านที่กำลังติดตามพวกเราอยู่ว่าความก้าวหน้าในการหล่อพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไปถึงไหนวันนี้ก็มีชิ้นงานอีกหลายชิ้นที่จะขึ้นนะคะชิ้นแรกได้ขึ้นไปแล้วค่ะในฝ่ายของพระพักนะคะเราจะเห็นว่าในชิ้นต่อๆไปที่กำลังจะขึ้นก็จะเป็นชิ้นที่มองตอนแรกก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะจะมีส่วนตาส่วนคิ้วซึ่งวันนี้ก็น่าจะประกอบได้เกือบที่จะสำเร็จเราจะทำให้ท่านได้เห็นก่อนว่ากว่าที่จะเป็นพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นั้นเราจะเห็นชิ้นส่วนของการหล่อทีละชิ้นอันนี้ก็จะเห็นดวงตาของพระองค์เราจะเห็นส่วนที่เป็นดวงตาของพระองค์นะคะเห็นฝ่ายที่เป็นหูอันเนี้ยเราจะเห็นชัดเลยในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่พวกเราเองก็มาเหมือนมีการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องเล่ากุศลว่าการทำงานไม่ได้ง่ายนะคะแต่ในสิ่งที่ทุกคนตั้งใจทำเนี่ยอย่างเช่นจะยกชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้รถใช้คนแล้วก็ออกเลยถ้ามองให้เห็นก็คือเดินมาทางด้านนี้ดีไหมคะทางด้านนี้ก็จะเห็นขั้นตอนนันทวันทางด้านนี้เห็นชัดเลยลูกค่ะขั้นตอนของการทำงานที่เราเคยเล่าแล้วว่าแต่ละชิ้นจะต้องใช้เครื่องมือที่ยกของหนักเนี่ยนะคะขึ้นไปต่อกันแล้วก็ใช้พลังงานของความร้อนในการที่จะเชื่อมของหนักเนี้ยให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแบบที่มองไม่เห็นตะเข็บนะคะเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยกำลังสร้างบ้านหลังหนึ่งแต่เป็นบ้านที่มันอาจจะประกอบกันก่อนแล้วก็ดูว่าในส่วนที่ประกอบแต่ละชิ้นมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่เห็นนะคะก็ส่วนนี้ไม่เกินครึ่งวันนี้เราก็จะเห็นทั้งหมดคุณแม่รีบมาตั้งกล้องเอาไว้ก่อนเพื่อจะให้เห็นว่าการทำงานต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นส่วนครึ่งหนึ่งและยังเป็นตะเข็บอยู่วันนี้ไม่มีตะเข็บแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอีกประมาณสักเมตรกว่าๆนะคะเดี๋ยวประมาณสักเย็นวันนี้เขาก็จะขึ้นได้ทั้งหมดเรามาติดตามในการทำงานที่จะให้กำลังใจกับตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ทำงานหนักคุณแม่ได้เรียนรู้กับการใช้คุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่ก็เห็นว่าเราทำไมถึงมีพลังอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าพลังในการไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนั้นไม่เคยมีใครที่ให้การช่วยเหลือแล้วจะขาดทุนไม่เคยมีใครที่ให้แล้วจะไม่มีพลังเพิ่มขึ้นฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหัวใจเดียวกันในการที่จะหลอมความรักของเรานะคะหล่อออกมาเป็นหัวใจที่จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมันจึงยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านไปดูองค์ที่ประมาณเมตร20ที่ตอนนี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เรียบร้อยแล้วนะคะติดตามคุณแม่มาได้เลยค่ะจ้ะขณะนี้เขากำลังเตรียมตั้งกล้องสำหรับที่จะให้ฝ่ายสารคดีของเรานะคะขึ้นไปถ่ายแสงเดี๋ยวคุณยายจะไปทางด้านนู้นแสงตั้งทางด้านนี้นะจ๊ะค่ะค่ะท่านได้มองเห็นส่วนของพระพักนะคะมาพระพักอยู่ทางด้านนู้นแต่มวยผมอยู่ทางด้านนี้กลับมาอีกทีนะคะอันนี้ก็ทำไปเป็นแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์ก็ส่วนของผมเนี่ยก็จะทำให้เป็นเส้นเหมือนผมเลยค่ะ
พื่อให้เห็นเลยว่าอันนี้คือมีความหยาบไม่เกลี้ยงก็เหมือนเส้นผมอย่างที่คุณถวันเคยพูดแต่ทางฝั่งเนี้ยทุกทีเราไม่ค่อยได้เข้ามาเนาะเพราะว่าเขาทำงานเต็มก็ได้เห็นเลยว่าถ้าคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้ความสูงของคุณแม่กับมวยผมของท่านที่อยู่ในสูงสุดนั้นขนาดนี้นะคะติดตามคุณแม่มาอีกนิดนึงค่ะค่ะเราจะไปถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะเราจะผ่านการทำงานที่มีการหล่อด้วยเพื่อที่จะทำให้ท่านเห็นว่าขั้นตอนของวัสดุที่ถูกหลอมด้วยความร้อนที่สูงแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานดังที่เห็นนะคะแล้วมาประกอบกันเห็นไหมคะถ้าเดินรอบโรงงานนี่ก็จะบอกว่าอ๋อทุกคนทำงานกันแบบมีมุมหน้ามุมหลังเลยล่ะค่ะให้เห็นชัดว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่จะหล่อของที่มีอายุเป็นพันพันปีค่ะอันนี้นันทวันต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราอยู่มันนิดหลบมาทางนี้ความร้อนของการหล่อเนี่ยเป็นความร้อนสมัยนี้ค่ะเป็นความร้อนที่มีพลังของความร้อนที่มันเชื่อมของแข็งให้เป็นส่วนที่หลอมละลายแล้วหล่อไปตามที่ต้องการอ้าวคราวนี้เรามาดูองค์นี้เลยค่ะเราจะเห็นนะคะองค์ที่เราหล่อเมื่อวันที่31ตุลาคมซึ่งจะเป็นองค์ที่จะไปประดิษฐานอยู่ที่ภูเขาโพธิสัตว์วันนี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ขึ้นแล้วค่ะงดงามมากนะคะแล้วเราจะเห็นว่าก่อนที่จะเป็นบรอนซ์ที่เรากำลังประกอบเป็นองค์ท่านก็มาจากขี้ผึ้งตรงนี้ค่ะให้มาเห็นตรงนี้เลยค่ะขี้ผึ้งอันนี้เป็นขี้ผึ้งที่เรามาตรวจงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศุกร์ที่แล้วคุณแม่มาตรวจงานตรงนี้เอามุมกล้องมาทางด้านนี้ก็ได้ลูกค่ะเราจะได้ไม่มีแสงย้อนองค์นี้จะเป็นองค์ขี้ผึ้งแล้วเราก็จะเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุของการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ความนุ่มนวลของขี้ผึ้งที่แข็งและถูกหล่อนะคะจากของที่เราดูเหมือนจะไม่คงทนแต่ไปเป็นของที่มันมีอายุของความมั่นคงที่อยู่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าศิลปะในขณะนั้นเราไม่สามารถทำของแข็งให้งดงามได้แต่เราทำของเหลวให้แข็งและงดงามแล้วก็ไปหล่ออีกครั้งหนึ่งนั่นเราจะเห็นว่าที่เรามาแก้งานตรงนี้วันนี้ช่างก็ทำได้ดีมากเลยค่ะจะมีความหนาของดอกบัวที่บานมีพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะซึ่งทั้ง5พระองค์เนี่ยมีลักษณะที่เป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ในความต่างนะคะก็เหมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ความงดงามของศิลปะนะคะอันนี้ยังขาดมงกุฎอีกอันนึงอันนี้ที่เรียกว่าเป็นส่วนหน้าเป็นกระบังนะคะแล้วจะมีมงกุฎขึ้นไปแล้วก็จะทำให้พระพักตร์เนี่ยสมบูรณ์นี่ถ้าเรามองจากงานตรงนี้ซึ่งงามมากอันนี้คุณแม่ก็ขอเอาไว้ให้เป็นงานที่จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์การหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ท่านเป็นหลายคนที่ได้มีโอกาสร่วมนะคะเป็นหนึ่งในการจารึกชื่อของท่านจารึกชื่อพ่อแม่บุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมหล่อเราก็หล่อออกมาเป็นองค์สำริดองค์นี้แล้วก็องค์ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ถ้ามองโดยรอบจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเริ่มใส่ข้อพระบาทนะคะมีสิ่งที่เห็นชัดเจนถึงเรื่องของการแต่งตัวแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็ดอกบัวอันนี้งดงามมาก
น้ำหนักของดอกบัวนี้ก็โอ้โหหนักมากคุณแม่ยกไม่ขึ้นเลยเราพยายามที่จะดีไซน์ให้ทุกอย่างใกล้ของจริงที่สุดเป็นดอกบัวสัตตบงกตที่บานรองรับพระบาทที่ก้าวออกไปพร้อมที่จะเป็นประโยชน์พระหัตถ์ข้างขวาหงายขึ้นประทานพรทุกวันเมื่อเราระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ท่านกับเราจะอยู่ด้วยกันฉะนั้นการทำงานอย่างสงบเย็นด้วยพระบาทข้างซ้ายที่อยู่ในท่าสมาธิพระบาทข้างขวาก้าวออกไปเพื่อการเป็นประโยชน์แล้วดอกบัวรองรับในขณะที่พระหัตถ์ข้างขวาหงายขึ้นคือการให้พรทุกวันและยืนยันว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จคือไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือที่คิดอย่างนี้ได้เพราะพระหัตถ์ข้างซ้ายยกขึ้นเสมอไหลนะคะมีคำว่าตรำอยู่ตรงนี้คือโอมตาเลตุตาเลตุเลโซหะมีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เห็นแก่ตัวไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่มีความคิดเห็นที่งมงายยากอย่างไรก็มีปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะทำให้ความมืดหายไปนะคะก็ยังขาดดอกบัว2ดอกข้างบนซึ่งก็จะติดตามได้ในคราวหน้าแต่คุณแม่อยากให้ดูโดยรอบจะเห็นว่าเมื่อมองในส่วนไหนก็จะเห็นความงดงามนะคะก็ต้องบอกว่าศิลปินก็เก่งมากเลยที่ทำสิ่งนี้ได้ค่ะแม้กระทั่งลายผ้าก็ชัดเจนมากเลยให้เห็นว่าในทุกส่วนที่เป็นท่านเนี่ยค่ะถูกวางแผนไว้เพื่อจะทำให้ท่านอ่อนโยนที่สุดเป็นมหาโพธิสัตว์ที่อ่อนโยนเป็นมหาโพธิสัตว์ที่เป็นแม่เป็นแม่ของจักรวาลเป็นแม่ที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เรายืนต่อหน้าพระองค์อบอุ่นทุกครั้งที่เราใช้คุณธรรมของพระองค์และอบอุ่นทุกครั้งที่เวลาที่พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นะคะคุณแม่จึงขอนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขจัดความกลัวยากอย่างไรก็ไม่ท้อถอยจะทำงานทุกอย่างที่จะช่วยมนุษยชาติให้รอดและปลอดภัยได้อย่างไม่ปฏิเสธขอน้อมกายวาจาใจของเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นและจะขอใช้หัวใจของโพธิสัตว์ที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นี้ถวายงานต่อตถาคตและใช้ชีวิตที่มีประสบการณ์จากการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญานี้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้นี่คือการตั้งสัจจะของพวกเราในการที่จะไม่ปฏิเสธการทำงานแม้ว่าในปัจจุบันนี้โลกกำลังสับสนและวุ่นวายโลกไม่เหมือนแต่ก่อนโลกเปลี่ยนแปลงและทุกครั้งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจและมีสำนึกในการที่จะไม่ย่อท้อในการแก้ปัญหาเราจึงมีจิตวิญญาณของการเป็นโพธิสัตว์หัวใจของเราไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดชนชั้นใดวรรณะใดการศึกษาใดแต่เรามีหัวใจของผู้รับใช้เป็นหัวใจเดียวกันหัวใจของผู้รับใช้เป็นหัวใจที่มีดอกบัวพานรองรับหัวใจของคนเหล่านี้เสมอทุกครั้งที่เราเห็นกลีบของดอกบัวที่บานออกเรานึกถึงดอกบัวที่บานแล้วอยู่ใกล้พระองค์เราไม่เป็นดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำแต่เป็นดอกบัวที่พ้นน้ำดอกบัวที่บานแล้วอยู่ใกล้พระองค์เพราะฉะนั้นการรายงานการคืบหน้าของการหลอมพระอริยทารามหาโพธิสัตว์จึงเป็นความสุขของคุณแม่ทุกครั้งที่มีนัดหมายสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่จิตวิญญาณของเราเติบโตทุกครั้งน
ะคะก็อยากจะพักไปวันนี้มีคนดูไหมค่ะมีคนดูนะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะขอบพระคุณและให้พรพวกเราว่าจงใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จและเพราะท่านมีปัญญาเช่นนี้การเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็เป็นปัจจุบันขณะที่เราพบได้นะคะจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอธรรมะสวัสดีนะคะ